ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ FC ช่องของก๊อปลูกชาวนานะครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องครับมันไม่มีตำรานะครับเพราะว่าแบบไม่มีครับเพราะว่าอาศัยว่าเราเป็นช่างแล้วก็ทำเลยครับไม่ได้เขียนแบบก็ตามคำเรียกร้องนะครับบางท่านก็สอบถามเข้ามาบางท่านก็มาคอมเมนต์ว่ายิงก็ไม่ได้ยิงนะครับก็ดูครับเอาดูเอานะครับผมจะถ่ายเป็นคลิปให้ดูว่าจะมาว่าบอกวิธีทำมันบอกไม่ได้นะครับไอ้บอกวิธีทำมันเหมือนพูดง่ายพูดแล้วมันก็นึกภาพไม่เห็นนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยครับก็เอาตัวยกก่อนเลยนะครับตัวยกมันนี่นะครับความยาวตัวนี้ที่แรกผมทำ3.80 เมตรนะครับจากนี่สุดท้ายนะครับที่แรกผมตัดมา3.80 เมตรก็ตั้งใจฟังนะครับ3.80 เมตรแต่รู้สึกว่าผมจะมันยาวไปครับก็คือทำไม่มีตำรานะครับก็ทำยาวโพดเพราะก็ตัดออกทีละนิดครับ เครื่องต้นแบบประกอบยังงี้นะครับลองผิดลองถูกกว่าจะได้สำเร็จแต่ตัวนี้ก็3.80 เมตรน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3.60 เมตรครับผมตัดออกความยาวกว่านะครับตัวนี้ก็ใช่เป็นเล็กเสาครับเล็กเสาเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้อดีตเศษมันเหลือนี่นะครับเล็กเสาเนี่ยตัวนี้น่าจะ4 นิ้วครับผมสีขนาด4 นิ้วนะครับผมไปซื้อมาเนี่ยแต่ความจริงแล้วผมไม่ได้อยากได้ขนาดเท่านี้นะครับผมอยากได้3 นิ้วครับผมไปหา3 นิ้วครับที่โรงเล็กเลยเล็กเสาเนี่ยไม่ใช่เล็กฉากประกบนะครับไม่ได้เล็กกล่องจะใช้เล็กกล่องประกบยังไงนะครับแล้วแต่เล็กเสาแต่นี้ผมใช้เล็กเสาเอาที่สะดวกครับ3 นิ้วกำลังพอดีครับอันนี้มันคือเครื่องต้นแบบนะครับแต่ตัวเดียวก็ยกได้นะครับใครจะเอาไปดัดแปลงทำเป็น2 ท่อนหรือกี่ท่อนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านเอาไปก็ใช้เล็กเสาขนาด3-4 นิ้วนะของผมครับก็มาตัดแล้วก็มาทำตัวดีครับตัวรับทำง่ายๆครับไม่ยังไม่ได้ดาบเลยครับไม่มีดาบเลยนะครับที่เห็นในคลิปคือเชื่อม4 จุดแค่นี้เลยนะครับประกบแล้วเชื่อม4 จุดเลยแล้วก็การยึดนอการยึดก็ต่อเข่ากับเสาชุดนี่ครับชุดด้านหน้านะครับตัวก็ด้านหน้าเลยครับเราก็แปะเลยครับดิผมนี่แปะเลยซื้อเล็กแผ่นมาด้วยไปซื้อเล็กกล่องเล็กเสามาแล้วก็ซื้อเล็กขอซื้อเล็กแผ่นเข้ามาด้วยครับเล็กหนาเนี่ยเอามาเจาะรูครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสวมใส่นะครับมายกสวมเข่าเลยผมก็จะทำลักษณะนี้เห็นชัดกันไหมครับไปเรื่อยๆนะครับเราขอลักษณะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะยกมาสวมเข่าตัวนี้ครับยกมาสวมใส่เนาะสวมใส่ครับก็เอาน็อตใส่ครับอันนี้เป็นน็อตนะครับผมซื้อน็อตมาไม่ได้ใช้บูทนะครับของผมนี่เอาแก๊สเป่าเอาล้วนๆแล้วครับเอาฝีมือนี่แหละครับไม่ได้เจาะด้วยถ้าเจาะจะดีครับสว่านประมาณ7-8 หุ่น8 หุ่นก็ได้นี่ไปหาสลักนี่สลักรุ่นนี้ก็ได้ครับก็เอาดอกสว่านเจาะเลยขึ้นสว่านแทนครับเจาะสะดวกดีผมที่แรกก็เจาะมานะครับเจาะมาอยู่ครับทีมันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเอาแก๊สแต่งนี้ครับก็ประมาณนี้ครับที่แรกจะพอดีเป๊ะเลยครับนี่อย่างมูนี่เอาสว่านเจาะสว่านแทนเจาะ
เคพอถึงชุดนี้แล้วเนาะครับคือชุดนี้ชุดนี้ยึดชุดชุดตัวยึดหูยึดทางบนเนาะชุดบนครับยึดประมาณนี้นะครับดูนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะเอาไปดัดแปลงแบบไหนก็ได้ครับพอผมแบบนี้นะครับปั๊บทีนี้ตัวนี้ก็เชื่อมนะครับเชื่อมเซ็ตตัวนี้ก็เชื่อมทำจุดยึดเรียบร้อยเราก็มาครับไหลประหัวครับพอได้แล้วได้แล้วนี่หัวนี่ผมยังไม่ได้ทำนะครับชุดนี้นี่มาทำหลังสุดเลยชุดตัวเกาะนี่ผมก็จะมาไหลหาความสูงนะครับที่นี่มันจะทดลองกับคือการที่เราจะยกให้มันได้นักแล้วก็ได้ความสูงด้วยครับมันยากตรงนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกแทงแบบชุดยกมันที่เขาใช้กระบอกที่เขาทำยกมันโดยเฉพาะครับเราอันนี้เรามาใช้ชุดกระบอกของด้านหนาเลยครับนี่นะครับโอเคของผมทำก็จะมี2ระดับนะครับระดับนี้คือยกได้สูงนะครับถ้าใส่ระดับนี้ยกได้สูงครับตัวนี้ยกได้ต่ำล็อกที่2นี่สังเกตไหมครับตัวนี้ยกได้สูงตัวนี้ยกได้ต่ำตัวนี้เราก็เวลาทดลองแล้วก็แต้มๆครับแล้วก็ลองยกดูขยับขยับแต้มลองยกดูตัวนี้ยกได้สูงครับแต่จะยกได้เบาได้เบากว่าตัวนี้ครับยกได้สูงแต่ยกได้เบายกได้ต่ำแต่ยกได้สูงยกได้น้ำหนักเยอะครับพอรู้นะครับนี่ตัวนี้ก็เชื่อมตัวยึดเชื่อมตัวยึดอยู่นี่นะครับนี่กะคานชุดด้านหน้าครับนี่แล้วครับก็ตัวที่นี่ก็ตัวสวมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาวางให้ถนัดหน่อยนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมาสวมนี่กับเล็กกล่องธรรมดาครับนี่เก็บเล็กเก่าเล็กเศษมาเลยนะครับนี่กระเจาะครับทำแบบง่ายๆครับนี่ครับเจาะนี่เล็กกล่องธรรมดาเลยครับนี่ไอตัวนี้ก็เป็นเหลือจากมูนี่ครับก็เราก็ซื้อมาก็เก็บเล็กมาใส่ครับมันก็จะสวมงี้นะครับอันนี้ก็สวมเราก็ใส่ทะลักสวมตัวนี้ก็จะมาสวมกับตัวนี้ครับสวมอย่างงี้ครับอันนี้ก็สวมงี้โอเคอันนี้ก็สวมนี่อันนี้ก็สวมล่างครับแค่ที่ก็ยกได้แล้วครับเราขึ้นด้านหน้าก็ใช้ด้านหน้ารวมกันเลยครับแต่เราจะถอดตัวนี้ออกนะครับถอดด้านหน้าออกเพราะว่าที่ตั้งสุดไว้คือต้องใช้ด้านหน้าออกครับวางสุดอันนี้ก็ลงยกสุดอันนี้ก็ตัวคานยกก็สูงสุดครับโอเคแค่ดีนะครับง่ายๆแล้วก็โอเคเราได้ความสูงแล้วเนาะ เสียงก็จะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับมาแต่ทำงานได้แล้วดอกจุดดีอันนี้ก็เป็น26แรงนะครับปั๊มจะไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเป็นพวก40แรงหรือรถรุ่นใหม่นี่อาจจะแรงครับเพราะตัวนี้ก็เก่าหลายปีแล้วครับรุ่นคุณปู่ก็เรามาดูชุดหน้าต่อ ไม่หวกสูตรนะครับดิชุดหน้านี้ก็เราก็ทำคือทำแบบเอาแค่ไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเล็กลางอันนี้น่าจะหน้าสีคือกันหน้าสีครับก็เอาเล็กแผ่นเล็กเศษแผ่นมาปิดท้ายปิดชุดกล่องไหนมองมาเห็นกล่องปิดแล้วก็เจาะรูครับนี่แล้วก็เชื่อมปิดให้เรียบร้อยเจาะรูลอยเผาอันนี้เป็นเล็กตันนะครับนี่เล็กกลมนี่เล็กเผาลอยมาแล้วผมก็คือผมไม่มีบูทจากตัวเลยครับก็มาเจาะเอ้ยลอยแล้วได้ความกว้างแล้วถนัดหน่อยดูทางหน้าหน่อยโอเค
คพอเราได้ขนาดละลอยได้แล้วแล้วก็เตรียมครับเตรียมกันมันเคลื่อนครับมีสองฝั่งก็เตรียมง่ายๆครับผมเตรียมไม่ได้อะไรเยอะนะครับเก็บเศษเล็กมาเตรียมมาอีกกันไว้เฉยครับแล้วก็ตัวนี้ก็พาทําที่ใบเกาะครับใบตัวเกาะไว้ครับตัวปลดเชือกปลดตะขอครับที่เวลาเราปล่อยเทมันนะครับนี่เราก็ขึ้นไอ้ตรงเนาะพาทําตังไว้นี่ครับตัวนี้ก็มาก็เก็บนี่เก็บสแลกครับสแลกรัดแหนบครับมาเชื่อมครับของนี่แหนบพกรอนี่เก็บมาอยู่ตัวนี้ก็เป็นเล็กกล่องธรรมดาครับจะใช้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกก็ความกว้างก็เท่าไหร่น้อนี่80เซนไหมครับน่าจะ70 80เซนนะครับคือตัวนี้มันสเปคที่ผมทำในของรถผมนี่มันยกได้ประมาณ70โลครับแค่นั้นแหละครับถ้าปั๊มนี่ปั๊มไม่ค่อยดีครับโอเคแล้วตัวนี้ก็ทำเหมือนตะขอนะครับก็ดูตามที่เขาทำแบบในเน็ตได้ครับไอ้พวกชุดยกมันนะครับเราก็มาดัดแปลงเอาที่เราสะดวกอันนี้ก็ตะขอเนาะนี่ก็ไว้เกาะครับอันนี้เกาะตัวหลังนี่เกาะตัวหน้าเกาะไว้เพื่อปลดครับเทก็เป็น4ตัวแล้วเนาะที่นี่ชุดเกาะครับมันไม่มีใครมารีวิวให้ดูอย่างนี้นะครับชุดเกาะเราก็ไม่ได้เนียนอะไรมากครับชุดเกาะก็จะเป็นตัวนี้ครับเกาะครับมองเห็นไหมครับทำแค่นี้เองนะครับนี่เก็บเล็กเก่าๆมาทำครับมันก็จะเกาะอยู่อย่างนี้แหละครับอันนี้ก็จะเกาะครับแต่ตัวนี้มันกดไว้ครับนักเกาะไว้อย่างนี้แหละครับพอเราจะปลดเราก็ดึงเชือกผมดึงเชือกนะครับนี่เชือกลอยไปบนคนขับครับที่ดูในคลิปมันก็ปลดออกครับดึงปุ๊บมันก็ครับก็หลุดพอเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูรีๆซ้ำๆนะครับโอเคไม่มีไม่ได้ใส่บูทจากอันเลยนะครับนี่ก็ทำไปใช้เองครับมันเครื่องต้นแบบเนาะจริงๆถ้าได้นา3จะดีกว่านี้ยิ่งยาวยิ่งนักนะครับยิ่งยาวปั๊มก็ทำงานนักยิงเล็กใหญ่ปั๊มก็ทำงานนักถ้านา3จะพอดีครับน่าจะยกได้นักกว่านี้อันนี้นา4ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนี่มาดูครับดิเชื่อมดนๆเลยแล้วก็เชื่อมอย่างง่ายตามมาเนี่ยหมดแล้วนะครับนี่แล้วเราก็ซื้อตะไคร้มาทำแต่ตะไคร้จะอะไรตะไคร้จะพาเขียวที่ไว้ก็ได้ครับดีอดีก็ดูครับดิไอ้ดูรถไถด้วยแต่เป็ดคาดบนนะครับตัวนี้ขุดมันดีมากเลยครับเขาไปดูคลิปเขาได้ครับดิขุดมันนี่เหว26แรงนะครับราคาอาจจะอยู่แสนน้อยๆครับถ้าตัวนี้เก่านอกครับเกียร์ก็ประมาณนี้แหละครับนี่ดูต่อดูด้านหน้ารถครับมันก็จะอยู่อยู่แล้วพอรู้เรื่องอยู่นะครับอันนี้คือจะทำ2ล็อก3ล็อกก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าเกิดไปทับเอง3 4ล็อกความสูงยิงยกนี่รถกระบะดำครับถ้าอยากดูรีวิวก็คอมเมนต์มาครับกระบะดำครับทำเองเหมือนกันที่ใส่มันใส่ข้าวปีนเองก็วิ่งเขาครับเดี๋ยวต่อคอกสูงๆก็แบกเขาทั้งนักนะครับอดีตก็ประมาณนี้นะครับดิพอรู้เรื่องไหมครับนี่สังเกตดูได้ใช่ไหมนี่เราประกอบตัวดัดเซ็ตตัวดีแล้วก็ประกอบใส่นี่ใส่นั่นยกได้แล้วครับแล้วก็มาเป็นชุดปลดแค่นี้ครับส่วนจะเอาไปดัดแปลงอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับเอาไปพัฒนาต่อขอพบก็อันนี้ก็น่าจะพัฒนาไปเท่านี้ครับเพราะอนาคตผมอาจจะทำผมอาจจะตัดมูนีออกครับ
แล้วก็ไปทําถอดด้านหน้าออกถ้าเป็นตัวยกแบบใส่กระบอกโดยเฉพาะครับให้มันยกได้หลายๆเป็น100กว่าโล200โลอันนี้ก็ตรวจแบบให้ดูแบบใช้งานแบบครอบครัวนะครับดิจะรับจ้างก็ได้ครับเอาคนที่ว่าประหยัดงบนะครับถ้าทำงานเองนี่แบบนี้ก็สบายเลยครับใส่6ล้อก็ได้ครับแต่แนะนำว่าถ้าใส่ชุดดีก็เอาเล็กน้อยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มันหนักเกินครับมันใหญ่เกินความจำเป็นหน้า3กำลังพอดีครับเราจะยกได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าปั๊มอันนี้ตัวนี้มันปั๊มไม่ค่อยแรงครับมันเก่าแล้วครับยังไม่ได้เอาปั๊มไปเช็คถอดปั๊มดูเลยปั๊มเล็กนิดเดียวครับของ L26 ดิโอเคคลิปดีก็กรอบรูปแค่หน้าก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่สนใจจะได้จะว่ามาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เขามาคอมเมนต์สนใจเครื่องตัวยกมันของผมนะครับหรือถ้าอยากได้ชุดดีก็ลองทักมาครับถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์ว่าอยากได้ดูครับถ้าใครอยากได้เผื่อเอาไปใช้งานครับถ้าอยากได้ก็ลองมาดูนะครับถ้าไม่อยากทำชุดนี้ท่านก็ต้องเอาไปดัดแปลงต่อดันชุดนั้นอีกถ้าเกิดไม่เท่ากันก็ต้องไปแปลงอีกก็มันก็จะต้องเอาไปแก้งานต่ออีกแล้วก็ไม่จบเลยครับไม่ได้เหมือนสร้างใหม่แต่ถ้าอยากได้ชุดนี้แล้วตัวนี้ก็ต้องเอาไปทำหาระดับเอาเองครับเพราะดิกระเล็กเก่าๆครับคลิปดีก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอ้โห17นาทีละขอสวัสดีครับ